สวัสดีครับทุกคนคราวที่แล้วนะครับเราได้สร้าง speech recognition และในวันนี้เราจะเอามันมาสร้างคำสั่งเสียงให้กลายเป็นแบบนี้เก็บโคตรไวเก็บเก็บเฮ้ยจังหวะมันเป๊ะว่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับถ้าคนกำลังเป็นคนที่อยากจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับ Studio แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่จะสอนทักษะแห่งอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด้าน Business Design หรือว่าโปรแกรมมิ่งและถ้าใครที่กำลังอยากจะเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เป็นที่นิยมอย่าง Python HTML CSS หรือจะเป็นเดฟที่อยากจะอัพสกิลอย่างรวดเร็วผมก็แนะนำว่ามาลองเรียนใน Studio กันครับคือบทเรียนเขาเตรียมมาดีมากๆและที่สำคัญเลยคือมีโจทย์ให้ฝึกครบเลยนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถใช้โค้ด TechCast ลดได้อีก 15% ถ้าสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลยครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สร้าง Speech Recognition หรือก็คือระบบแปลงเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความโดย Speech Recognition ของเรานั้นได้อัตราความผิดพลาดหรือว่า Word Error Rate อยู่ที่ 17.7% ซึ่งแย่กว่า Google ถึง2เท่ามันเป็นเพราะว่าโมเดลของเรานั้นฟังได้แต่เขียนผิดและด้วยความเพี้ยนแบบผีเข้าผีออกของโมเดลจึงทำให้เรายังไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ Animation What? อย่างที่เห็นเลยครับผลที่ได้บางทีก็สะกดถูกบ้างสะกดผิดบ้างดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาแก้ไขให้มันถูกต้องมากขึ้นกันและเพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมผลของมันถึงออกมาเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบ Speech Recognition ของเราเนี่ยมันมีโมเดลที่รับเสียงมาแปลงเป็นข้อความเพียงอย่างเดียวแค่มันรู้ว่าวินาทีนั้นๆเนี่ยมีตัวอักษรอะไรบ้างก็เก่งแล้วถ้าเราดูผลลัพธ์ประโยคสร้อยถูกเก็บไว้คำว่าสร้อยมันจะสะกดผิดแต่ว่าอ่านถูกถ้าเราอยากจะทำให้ข้อมูลมันถูกต้องมากขึ้นเราจะต้องไปใช้โมเดลอีกตัวนึงนั่นก็คือ Language Modelคอนเซปต์ของ language model ที่จะเอามาใช้ง่ายมากครับคือเราจะใส่ประโยคเข้าไปแล้วให้โมเดลบอกว่าประโยคที่ได้ดูเป็นประโยคมากแค่ไหนโดยเราจะใช้ language model ที่ simple และเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ ngram model ngram model ก็คือ machine learning model อันนึงที่มันจะจำว่าคำอะไรสามารถตอบคำอะไรได้บ้างต่อกี่ครั้งและมีโอกาสเท่าไหร่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงเวลาเราเขียนข้อความในโทรศัพท์แล้วมันจะมี suggestion ขึ้นมาว่าเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหม ngram model จะทำประมาณนั้นเลยครับข้อดีคือ ngram model เนี่ยมันมี library ชื่อKenLM ที่ช่วยให้สร้างและใช้ language model ได้ง่ายมากแต่ข้อเสียของ KenLM คือมันเทรนบน Windows ไม่ได้สวัสดีฮะสนใจ GCP เครดิตไหมครับมีเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้รวมที่ได้ก็100,000ครับ100,000เลยอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดพวกเราเอามาขุดบิตคอยอะห้ามขุดเมื่อเราใช้เครดิตขุดคริปโตไม่ได้เราก็ต้องกลับมาที่งานหลักโดยผมได้ยก Tech Data จำนวน 100,000 ประโยคไปเทรนบนคลาวด์โดยใช้เวลานานถึงครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงชอบ Machine Learning มากกว่า Deep Learning หลังจากที่เราได้ Ngram Model มาใช้ก็พบว่ามันช่วยลด Word Error Rate จาก 17.7% เหลือ 12% เท่าที่ดูความถูกต้องมันก็ห่างจาก Google อยู่พอสมควรแต่ว่าเมื่อคลิปที่แล้วคุณแทนซึ่งเป็นเจ้าของโมเดลที่เราเอามาทดสอบเขาได้ให้คำแนะนำว่า Were, no, sir คืออะไรอ่ะ sir หรือ character error rate แปลตรงตัวเลยครับ character error rate คือการดูความผิดพลาดระดับตัวอักษรถ้าจำในคลิปที่แล้วได้ภาษาไทยเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการตัดคำและนั่นมันทำให้บางครั้งโมเดลของเราเว้นคำผิดพลาดไปด้วยคุณแทนเลยแนะนำว่าให้ลบเว้นบั๊กออกแล้ววัดผลด้วยตัวอักษรแทนและแล้วผลลัพธ์ของเรานั้นดีกว่า Google โดยความถูกต้องเนี่ยห่างกันแค่ 0.2 หลังจากเราใส่ language model เข้าไปเราก็จะมาลองกันว่าผลที่ได้ต่างจากไม่ใส่ยังไง Animation สวัสดีก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเวลาที่เราพูดคำเดิมเนี่ยแล้วเราพูดแบบเปลี่ยนเสียงไปเปลี่ยนเสียงมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเขียนไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถเขียนได้เหมือนเดิมเลยนะครับรวมถึงคำว่าสวัสดีอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นคำว่าสวัสดีให้หมดเลยนะครับซึ่งการที่มันสามารถเขียนได้ถูกต้องแบบนี้ครับมันจึงทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมและนำไปใช้ต่อได้ง่ายนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วมานะครับจะรู้ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยผมเอาแต่เทรนโปรเจกต์นี้จนอดเล่นเกมไป1เดือนผมก็เลยคิดว่าเราจะเอาโปรเจกต์นี้มาลองใช้เล่นเกมเลยดีกว่าโดยเราจะใช้โปรเจกต์นี้เนี่ยมาสร้างคำสั่งเสียงกันถ้าคนที่ไม่เคยเขียนโค้ดเนี่ยอาจจะฟังดูยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนโค้ดแค่2บรรทัดเท่านั้นเอง
อันนี้ก็คือเราบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีคำว่าแผนที่อยู่ในประโยคก็จะให้มันกดตัว M แผนที่ถ้าเกิดอยากใส่คำเพิ่มภารกิจ easy ที่เหลือเนี่ยก็แค่ใส่คำสั่งที่เราอยากจะให้มีเข้าไปแต่ว่าสายเดฟเนี่ยจะต้องด่าผมแน่เลยเพราะว่าเราจะเขียนโค้ดแบบยันเดลเดฟหลังจากเขียนโค้ดเสร็จแล้วเรามาลองกันเลยดีกว่าเก็บเดินหยุดสกิลโจมตีต่อเนื่องโจมตี มันเวิร์กว่ะ หันขวา90สกิลเดินไปข้างหน้าหยุดโจมตีหลบซ้ายสลับตัวที่2สกิลคิวสลับตัวที่3สกิลสลับตัวที่4สกิลโจมตีสลับตัวที่1สกิลโจมตีแรงโจมตีแรงหันหลังเดินข้างหน้าหันขวาโจมตีกินข้าวหยุดหันหลังเดินข้างหน้าหันซ้าย90โจมตีเก็บแผนที่โคตรเหนื่อยอย่างที่ทุกคนเห็นครับจริงๆแล้วโมเดลของเราเนี่ยมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าเวลาเอาไปใช้จริงอะครับส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะพูดทับศัพท์กันดังนั้นโมเดลของเราเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เทรนด้วยภาษาอังกฤษนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยโมเดลเรายังต้องใช้ VRAM ขนาด 3GB ถ้าเกิดใครที่มีการ์ดจอขนาด 4GB เนี่ยแล้วเอามาใช้เล่นเกมพร้อมกับโมเดลนี้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กละและในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณปอนนี่แล้วก็คุณแทนด้วยนะครับส่วนวันนี้บ๊ายบาย